วันนี้วันศุกร์ที่13มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ณหน้าสโมสรรื่นฤดีคณะนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมต้นจากหลายๆโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาณสถานที่จัดอบรมค่ายเยาวชนนะบริเวณภายในมณฑลทหารบกที่41ภายในกองทัพภาคที่4นะค่ายวชิราวุธซึ่งณขณะนี้ท่านพระอาจารย์ต่างๆก็เตรียมคอยรับเด็กๆและเยาวชนที่เดินทางมาถึงบริเวณอาคารสโมสรรื่นฤดีนะเป็นเด็กชั้นมัธยมต้นซึ่งค่ายเยาวชนของสถาบันการสร้างชาติได้จัดอบรมเด็กเยาวชนซึ่งเป็นชั้นประถมต้นม.1 ถึงม.3เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกเราจะอบรมนักศึกษาผู้นักบริหารสูงสุดเพื่อการสร้างชาติมาเป็นรุ่นที่16แล้วเราคือรุ่นที่16ที่ได้จัดอบรมเด็กเยาวชนในระดับม.1 ถึงม.3เรียกว่ามัธยมต้นนะฮะในจำนวนประมาณ300กว่าชีวิตและนี่เป็นภาพบรรยากาศของช่วงเช้าการลงทะเบียนของวันนี้ที่เด็กๆก็เดินทางเข้ามาร่วมลงทะเบียนกันวันนี้เป็นวันแรกนะวันแรกของการเข้าค่ายอบรมเยาวชนเด็กๆนักเรียนก็นำสัมภาระเครื่องใช้อาศัยส่วนตัวเข้ามาในบริเวณพื้นที่แล้วก็ตอนนี้กำลังจัดนะจัดระเบียบของการเข้ากลุ่มนะจัดระเบียบของการเข้ากลุ่มท่านอาจารย์ของเราที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็คอยช่วยกำกับดูแลแล้วก็สังเกตการในเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนที่เราได้ทำอบรมแล้วเนี่ยก็จะควบคุมดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆที่จะมาเข้าค่ายในวันนี้กันทุกคนนะฮะที่เห็นในภาพนี้เป็นโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนะโยมวัดพระมหาธาตุทั้งหมดเลยที่เห็นในภาพนี้นะที่มาลงทะเบียนกันในวันแรกวันนี้ด้านหลังเขียนชัดเจนเลยนะโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะมาแล้วตอนนี้คุณครูก็กำลังเช็คชื่อนักเรียนนะคุณครูนี่เป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้านะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆโรงเรียนตอนนี้ก็เดินเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้โรงเรียนอะไรอย่างไรก็เห็นชุดประจำโรงเรียนไปแล้วก็เดินเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะว่าเป็นยังไงนี่หลวงพี่อู๋พี่อู๋ก็น้ำบริการเด็กๆหลวงพี่สอยหลวงพี่หนุ่มหลวงพี่บุญยืนนะครับหลวงพี่เอ๊ะนะฮะพี่เอ๊ะหลวงพี่บุญยืนหลวงพี่หนุ่มนะครับแล้วก็หลวงพี่อู๋ก็เข้ามาดูแลตรงนี้แล้วก็หลวงพี่โกศลครับนี่ครับกำลังหลักของเรานำอาหารมาน้ำดื่มมาดูแลเด็กๆวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านตุ้มเทกำลังสติปัญญาความสามารถแล้วก็กำลังทรัพย์กำลังบุคลากรลงมาช่วยเรื่องโรงครัวโดยเฉพาะเลยนะครับหลวงพี่โกศลแล้วหลวงพี่ต๋อยคอยช่วยดูแลทางด้านจัดอาหารเช้าให้เด็กๆอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชทั้งหมดเลยตอนนี้เข้ามาซึ่งเป็นส่วนมากทีเดียวในแต่ละพื้นที่ก็จะมีป้ายนะบอกพื้นที่ของเยาวชนที่มาร่วมอบรมนะตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงอำเภอลานสกาอำเภอถ้ำพันนาอำเภอนพิตำอำเภอช้างกลางอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอพิปูนอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอสีชนอำเภอชะอวดอำเภอขนอมอำเภอฉวางอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็มาด้วยนะฮะ
ขณะนี้นี่เป็นภาพบรรยากาศของการลงทะเบียนในช่วงเช้านะฮะนักเรียนจากวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นส่วนมากเลยที่เราเห็นในภาพขณะนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนนะที่เดินมาตอนนี้อันนี้โรงเรียนในลูกโรงเรียนอะไรครับอีกบ้านนมครับอีกโรงเรียนหนึ่งมาแล้วนะเข้ามาแล้วอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการลงทะเบียนของเด็กๆในวันนี้นะจะเน้นเรื่องการลงทะเบียนเพื่อจัดกลุ่มกันในโอกาสต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าท่านหลวงพี่โกศลนำอาหารจากโรงครัวมาเลี้ยงเด็กๆในช่วงเช้าเป็นข้าวต้มนะฮะข้าวต้มอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเกียรติชาติศึกษาเห็นชื่อชัดเจนในช่วงเช้านะคะเรามีบริการข้าวต้มนะคะมื้อพิเศษโดยแม่ครัวสร้างชาติซึ่งสนับสนุนโดยโอ้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะหนึ่งโรงเรียนที่เข้ามาตอนนี้อันนี้เป็นโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสันเนี่ยทุ่งสงสหประชาสันสีส้มมาเลยวันนี้นะอีกหนึ่งโรงเรียนนะช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทะเบียนนะลงทะเบียนแล้วก็มีส่วนราชการในฝ่ายของอัยการโดยนำโดยพี่เอ๋ผู้เชี่ยวชาญอัยการผู้เชี่ยวชาญนะได้นำคณะมาอบรมด้านกฎหมายให้กับลูกหลานเยาวชนของเราด้วยซึ่งเป็นนักศึกษานศช.รุ่น16ของเรานั่นเองนะฮะแล้วนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของนศช.ของเราคนเก่งคนกล้าแล้วก็คนดีดีเก่งกล้านะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการลงทะเบียนในช่วงเช้านะท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41ท่านก็เดินทางมาเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ด้วยมาถ่ายรูปร่วมกันท่านได้กรุณานะมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียว